คุณไปกินข้าวก่อนใช่ไหมอ่ะจ้ะเอ้ยครูเก็บไว้ก่อนได้โอ้ยเข้าครูนั่งทางนี้ทางนั่งทางนี้ครับตอนนี้เป็นเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันบริเวณใหญ่เชิงมงคลครูยอดไม่เห็นหนูเลยไหนหนูบ้านนี่ครูเย็ดเท่มาเข้าถามค่ะสวัสดีครับ2018ปีนี่เอ้ย2019เอ้ย2019มีไฟตั้งควมอะไรอ่ะไอ้ไอ้ที่เขาพูดถามถามเอาไข่ใส่ไข่ถึงเอาพี่เอาเดี๋ยวต่างคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอกูย้อนแทนตอนนี้กูย้อนแทนไปอีกคนที่ให้เราค่ะตอนนี้ตาอิ่มหมดนะครับมันติดตื่นดิฟต้องกินดิฟไปกินกันตอนนี้เราเข้ามาสู่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเจดีย์ที่เป็นไฮไลท์นะครับแลนด์มาร์คอันนี้อากาศร้อนครับร้อนมากขอถ่ายด้วยครูเที่ยงตรงครับตอนนี้เราจะขึ้นร้อนครับนี่คือเสมาครับเด็กหญิงอะไรเนี่ยมาดาครับนี่คือเสมาขึ้นเจดีย์ได้ไหมอ่ะขึ้นได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวขันเจดีย์กันตอนนี้เจดีย์ปรับปรุงใหม่นะตอนสมัยก่อนเลยเจดีย์เขาเป็นแบบแคบๆไปยศสีขาวไปปรับปรุงผมเราใหม่มันเป็นบันไดเล็กๆอ่ะร้อนมากเลยครับเจอแล้วเจอแล้วผมชอบรู้สึกยังไงครับคุณสุภเลิกเบิกดีทีร้อนมากเลยครับร้อนมากอ่ะเดินสิครับจะสวนทางครับไอ้คนเราพูดอะไรดีไม่รู้หรอกคนสวนเลิกสวยไม่ได้เลยบ้านเราเฮ้ยอย่าพูดทุนหยาดใครนะใครนาทินสีนินทาผมไม่ได้นินทาครูครับผมไม่ได้นินทาทำไมเหรอเยอะเลยไหน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 จะยืนนะครับยืนหนึ่งครับก็ให้ชื่อว่าวัดป่าแก้วนะครับแล้วต่อมาก็นะครับมี
คณะสงฆ์ซึ่งเดินทางมาจากศรีลังกาเราเรียกว่าแนวคณะสงฆ์จากลังกาวงนะครับในสมัยนั้นเนี่ยนะครับคณะสงฆ์จากอยุธยาที่เดินทางไปศึกษาพระธรรมกับคณะของศรีลังกาแล้วหลังจากนั้นก็มาทำนักที่นี่นะครับก็ทำให้วัดแห่งนี้เนี่ยนะครับมีผู้คนเข้ามานับถือแล้วหลายปีต่อมาก็ใช้วัดนี้เราเรียกว่าวัดอรัญวาสีคือวัดป่าโดยมีสมเด็จพระวัดรัตน์จะเปรียบเทียบกับหน้าของคณะสงฆ์นะครับที่นี่นะจากนั้นนะครับนะในวัดนี้ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาก็คือเจดีย์ใหญ่ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับในส่วนของเจดีย์นี้เนี่ยนะครับเป็นเจดีย์นะที่สร้างขึ้นมาในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราได้ดูหนังสมเด็จพระนเรศวรไหมสมเด็จพระนเรศวรยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในยุคนั้นนะครับมีร่างกายเป็นตัวขนาดจะผ่านจากสงครามมันดูไม่ต่างคนลบก็จะไม่ต่างไปเลยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้ขณะที่เราเรียกว่าทับใหญ่เนี่ยนะครับคนเราตามไม่ทันปั๊บทีนี้นะครับช้างสมเด็จพระเรศวรซึ่งตกมันแล้วพอดิบต่อนะวงล้อมเข้าไปพอหมุนท้ายตลบปุ๊บนะครับก็จะเหลือช้าง1เชือกแล้วก็มีผู้คนอีก7คนอยู่ตรงไหนบ้างคนเป็นคนช้างหนึ่งเชือกช้าง1เชือกกับคนอีก7คน3คนอยู่บนหลังช้าง4คนอยู่ที่เท้าช้างเราเรียกว่าจาตุรงคบาทนั่นก็คือผู้ที่รักษาเท้าช้างเพราะฉะนั้น4คนนี้วิ่งเร็วไหมเร็วไหมครับเร็วเร็วตามช้างใช่ไหมเพราะฉะนั้น4คนนี้จะต้องเป็นทหารที่เก่งกล้าเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาทำลายช้างนั่นเองรักษาเท้าใครเท้ามันนะอยู่คนละฝั่งอีก3คนอยู่ตรงไหนอีก3คนก็คือ1สมเด็จพระนเรศวรอยู่ตรงคอช้างคนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นคนส่งอาวุธและก็ส่งสัญญาณควานช้างจะอยู่ท้ายนะคอยบังคับช้างอยู่ตลอดเวลานะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อนะสมเด็จพระนเรศวรลบชนะแล้วทีนี้ก็ยังโกรธทหารที่ตามมานะครับเขาตามไม่ทันนะครับเสร็จแล้วสมเด็จพระวังรัตน์ซึ่งเป็นพระราชาของสมเด็จพระนเรศวรก็เลยบอกว่านะครับเรื่องนี้นะครับขอให้พระองค์นะครับต้องบอกว่าพระองค์เปรียบเช่นอย่างพระพุทธเจ้าที่มีหมู่มารมาผจญเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ประหารเหล่าทหารเหล่านั้นเสียนะครับจะทำให้พระเกียรติเสื่อมเสียแต่ถ้าให้ทำอย่างกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยมันจะทำให้ชื่อเสียงกระจอนกระจายนั่นก็คือให้สร้างในส่วนของเจดีย์นะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยนะครับก็เมื่อสร้างเจดีย์นี่แหละก็เลยให้ชื่อว่าเจดีย์ชัยมงคลก็คือเจดีย์แห่งชัยชนะนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ฝังในส่วนของพระชัยมงคลคาถาไว้ด้านล่างนะครับนี่ก็คือถ้าเราเดินเข้ามาเมื่อกี้เราจะเห็นว่าจะมีพระพุทธรูป2องค์อยู่ด้านหน้านะครับพระพุทธรูป2องค์นั้นสื่อถึงนะครับพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการถวายให้กับเจ้าแก้วเจ้าไทยนะซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าอู่ทองในยุคนั้นนะครับแล้วทีนี้เนื่องด้วยเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สำคัญฉะนั้นมันก็เลยมีระเบียบรอบๆตรงที่เรานั่งอยู่นี้คือระเบียบตรงนี้จะเป็นเสาระเบียบในสมัยก่อนนะครับเนื่องด้วยนะระเบียบก็จะก่อขึ้นมาด้านบนเนี่ยมันจะเป็นไม้ตัวหลังคาจะเป็นไม้นะครับเสร็จแล้วก็ประดับพระพุทธรูปนะครับโดยที่นะครับเขาบอกว่าเวลาประดับพระพุทธรูปเนี่ยนะครับในสมัยนิยมของอยุธยาคือเมาเรียกว่าเมรุทิศและก็เมรุรายคำว่าเมรุทิศมันจะมีอาคารอยู่หนึ่งนะครับหนึ่งหลังเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะทิศเหนือนะทิศใต้ตะวันออกตะวันตกส่วนเมรุรายก็คือมุมนะครับอยู่ตามทะแยงทะแยงมุมเพราะฉะนั้นตรงมุมเนี่ยจะมีพระพุทธรูปสององค์นะในส่วนของพระพุทธรูปสององค์จะหันแบบนี้ครับและเราเดินไปด้านโน้นเราก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นมาทางของเราหันมาด้านนี้ก็จะเป็นนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือในส่วนของพระพุทธรูปในยุคนั้นเนี่ยถ้าเรามองแบบด้านนี้นะครับเขาบอกว่าอาคารที่สำคัญจะมีกำแพงแก้วรองรองนะครับอันนี้เราเรียกกำแพงแก้วไม่ได้ทำด้วยแก้วนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสาขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาทีนี้นะครับในส่วนของในสมัยก่อนด้านหน้ามันอยู่ฝั่งนี้นะนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าอยู่ฝั่งนี้นะครับด้านหน้าอยู่ฝั่งนี้เพราะอะไรเพราะฝั่งนี้มันใกล้ทางแม่น้ำนะครับด้านหน้าก็เลยอยู่ฝั่งด
ในยุคนั้นนะครับนะด้านหน้าจะเป็นวิหารด้านหลังจะเป็นพระอุโบสถเพราะในยุคของอยุธยาเนี่ยพระอุโบสถใช้สำหรับพระสงฆ์เท่านั้นคฤหัสถ์ไม่สามารถเข้าไปได้ฉะนั้นวิหารเหล่านี้นะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยเวลาคนมาทำบุญก็จะขึ้นไปกราบที่พระวิหารแล้วก็ได้กราบในส่วนของนะครับเจดีย์องค์นี้ด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของเขาเรียกว่าแกรนด์เขาบอกให้เหยียบประตูสีดำเหยียบได้ไหมครูไม่เก็บประตูสีดำอ่ะเขาบอกว่าถ้าเหยียบแล้วจะมีอันเป็นไปไม่ใช่เขาให้เอาเวลาคนตายเอากระดูกมาใส่ตรงนี้ครูเราเอาใส่ยังไงอ่ะใส่ข้างในนี้อ๋อนี่เหรอครูใช่ผมคงเคยเห็นแต่เป็นผ้าอ่ะครูนอกครูที่เป็นผ้าของต่างจังหวัดที่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมยาวๆเป็นหลายๆสีอ่ะให้ยกออกจุดออกแขนท่านสุดท้ายให้เอากระดูกอ่ะครูเอากระดูกใส่โหลเสร็จแล้วก็เอาใส่ตามเข้าไปแล้วก็ปิดทำไมพระถึงหูยาวเพราะว่าเขาใส่ทุ่งหูใหญ่แล้วดีนี่ปอกปอกหนักเขาให้เป็นอย่าเชื่อคนเยอะให้หนักแน่นครับคลิปนี้เอาลงนะอย่าลืมไปติดตามลงหมดแล้วจะเยอะมากพี่โมขนาดงานวันแม่คุณจะไม่ลงเออใช่หนูเขียนว่างานวันแม่ไม่เห็นมีเลยเออมีแต่งานเก่าๆเนาะมีแต่งานเก่าไม่งานใหม่รูสรูรู้ไหมทำไมพระถึงต้องใส่กรอบแบบนี้กรอบเดี๋ยวพระเราพระเที่ยงพอได้เลยส่วนพร้อมไหมนะชลีมังคาอาภิวาสันชลีคุณพระได้ตอนเดินเหรอคุณพระI need.